ผมต่อสมมุติว่าชื่อแตนนะคะแตนเรียนอยู่ปีหนึ่งโดยพักอยู่หอกับเพื่อนพอดีวันหนึ่งแตนกลับบ้านนอกแล้วฝนตกไฟดับแม่เลยจุดเทียนแล้วตอนที่แตนนอนอยู่แมวมาชนเทียนนั้นลมใส่ผมแตนทําให้ต้องตัดผมสั้นตัวแตนไม่ได้เป็นอะไรมากมายกับการไว้ผมสั้นแต่แม่ของแตนไม่ชอบจึงพาแตนไปต่อผมที่ร้านแต่งหนึ่งต่อผมมาแตนก็ชอบมาก เพราะยาวหอมพระวสวยแต่ตอนแต่นกลับมาสะผมตอนที่เสมือนผมหลุดติดมือมาหลายกระจุกแต่ก็ไม่ได้หลุดแตนก็ไม่คิดอะไรคิดว่าคงยังไม่ชินแล้วบางทีตอนสะผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีมืออีกมือมาช่วยใส่อยู่ตลอดแต่แตนยังไม่คิดอะไรจนกระทั่งไปนอนแตนก็รู้สึกเหมือนมีคนมาก,กระตุกผมอยากแรงจนเพื่อนถามว่าแตนละเมอเริทำไมกระตุก คืนต่อมาก็เป็นอีกแต่คราวนี้กระตุกแรงมากจนเจ็บร้าวหนังหัวแต่แตนก็พยายามคิดว่าคงเป็นเพราะนอนทับผมคืนที่สามแตนต้องสพผมอีกคราวนี้ผมที่ต่อมาหลุดออกมาจริงมาจริงสองสามช่อจนแตนแตัดสินใจแล้วว่าจะไปเอาออกเพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีจนกลางดึกได้ยินเสียงเพื่อนกรีดดแตันตกใจตื่นเพื่อนเล่าว่าตอนที่นอนอยู่ เหมือนมีคนมานอนกันกลางระหว่างแตนกับเพื่อนแต่เพราะสายตาสั้นเลยไม่แน่ใจไปหยิบแว่นตามาใส่ก็ไม่เห็นใครจึงลุกไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดึงผมออกจากท่อรูระบายน้ำแล้วเอามาแปะแปะที่หัวตัวเองที่ผมสั้นเกลียนเหมือนโดนตัดแบบไม่เรียบร้อยแล้วพึมพำว่าผมกูผมกูเพื่อนรู้ว่าไม่ใช่คนเลยกรี๊ด พอเช้าแตนรีบพาเพื่อนไปหาแม่และพากันไปวัดหลวงพ่อบอกว่าไปเอาของเขามารู้หมายเขาไม่ได้เต็มใจให้แตนรีบถอดผมตรงนั้นแต่ก็ต้องตัดผมตัวเองออกไปด้วยเพราะถอดไม่ออกแล้วเอาผมถวายวัดไปสมาชิกหมายเลข2องล้านสองแส